โอเคมาต่อกันในยูนิตที่สามนะคะยูนิตที่สามละอ่ะคำศัพท์ในยูนิตนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครูก็เลยเขียนภาษาไทยมาให้นะคะ headquarters อะสำนักงานใหญ่นะคะ abuser ตัวนี้ก็คือผู้ที่คุกคามคนอื่นผู้อื่นผมเห็งผู้อื่นนะคะ abuser เป็นคนเนาะเป็น n o n นะ investigate ก็ Investig ate, คือสำรวจนะคะ phenomenon ปรากฏการณ์เนาะ conspiracy ก็ Cons acy, คือการวางแผนลับๆหรือ secret plan น,นั่นเอง criticize วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะ disappear ก็คือปราศจากหรือว่าหายอะไรเงี้ยสับสู์อะไรเงี้ยค่ะ snowball เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะ mainstream เป็น noun นก็ได้เป็น adjective ก็ได้แต่ในที่นี้จะเน้นเป็น noun น,นะคะกระแสหลัก falsehood อย่างเช่นหนังในกระแสอะไรเงี้ยหนังที่เป็นกระแสเช่น marvel หรืออะไรเงี้ยค่ะหนังที่แบบ mainstream อยู่ในกระแสเป็นกระแสหลักอยู่นะคะ falsehood ก็คือความเชื่อผิดๆการหลอกการโกหกได้หมดเลยนะ debunk นะคะแสดงให้เห็นว่าความคิดน,นั้นมันผิด b e l i e t a l e ตัวน,นี้แปลว่าดูถูกเหยียดยามเนาะ opponent ก็ Opp คือคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามนะคะ reliable คือน่าเชื่อถือเนาะ figure คือจำนวนนั่นเองนะคะ,ะส่วน g a ม m าจะมี2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ passive voice เอาหลักๆเลยนะแบบไม่ย่นเยอะเลยนะ ดูแค่นี้พอ subject บวก w o r b t o b e บวก w o r b ช่องที่3 passive voice คือเน้นไปในคุณเน้นไปในห้องเราเนาะว่า passive voice เนี่ยมันคือถูกกระทำนะคะถูกกระทำเช่นผู้ร้ายถูกยิงโดนยิงอะไรเงี้ยเอ่อพัสดุถูกส่งไปแล้วในภาษาไทยเราก็จะไม่ใช้คำว่าถูกส่งเนาะแต่คือสิ่งของหรืออะไรก็ตามมันไม่สามารถกระทำได้โดยตัวมันเองได้มันจะต้องถูกกระทำอะคะ่ะนะ ถูกส่งแล้วก็คือได้รับการส่งแล้วคือได้ส่งไปแล้วอะไรเงี้ยนะเนี่แหละคือการใช้แบบ passive voice คือถูกกระทำเนาะประธานบวก w o r b to be นะคะบวกวช่องที่ 3, นามน s Pass v v e v o i c e จะต้องมี w o r b to be ทุกครั้งถ้าไม่มี v e r b to be แสดงว่ามันไม่ใช่ work, ไม่ใช่แ i v e voice แล้วแล้วก็นะที่เราจะเจอคือคำว่า b y แล้วก็ through ตัวนี้โดยโดยใครผู้ร้ายถูกยิงโดยกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งโดยใครนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ตัวอย่างเนาะ The inspiring speech was given by an environmental activist นะคะก็คือการพูดให้แรงบันดาลใจถูกให้โดยกลุ่มนักกิจกรรมที่นักขับเคลื่อนเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้เห็นไหม Was given อ่า verb to be ตามด้วยบทช่องที่3แล้วก็มีคำว่า by ด้วยนะ,ะโดยใครนะคะหรือบางครั้งถ้าไม่เจอคำว่า by อาจจะเจอคำว่า through ก็ได้ที่แปลว่าผ่านเนาะยกตัวอย่างเช่นข้อสอบเราก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละนะคะ a story about the new laws จะจุดจุด by the news agency นะคะเห็นคำว่า by เนี่ยก็ให้รู้ไว้เลยว่ายังไงประโยคเนี่ยก็ต้องเป็น passive voice นะฉะนั้น passive voice pattern คือประธานบวก verb to be บวก verb ช่องที่3มใช่ไหมคะข้อไหนที่ไม่มี verb to be ตัดทิ้งอ่ะไม่มี verb to be ตัดไม่มี verb to be ตัดอันนี้มี verb to be แล้วก็มี verb to be อ่ะเอาอันไหนดีในข้อนี้ตอบ choice C นะคะข้อนี้อื was published นะคะไม่ต้อง has been published อะไรแดงๆซิ a story about the new laws was published นะคะก็คือถูกตีพิมพ์ผ่านทางเอเจนซี่ข่าวนะคะฉะนั้นเห็นบายให้รู้ไว้เลยว,ว่าเป็น passive voice นอะวิธีการสังเกตนะในข้อสอบของเรานะคะส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ไปเร็วได้เพราะว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรที่ซับซ้อนของเรื่อง passive voice เลยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่2ออันนี้คือเรื่องที่ 1. เนาะ passive voice เรื่องที่1นะคะเรื่องที่2เนี่ย reported speech เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ง่ายมากนะสําหรับใครหลายหลายคนเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องหัวข้อที่เราไม่ได้ใช้กันในชีวิตประจําวันมากนักคือเราอาจจะใช้แต่ว่าเราไม่ได้สังเกตว่ามันคือ,ม,คอมันคือเรื่องนี้นะคะ r e p o r t ได้เสียคือการพูดแบบรายงานอ,อ่ะการพูดแบบรายงาน อาจารย์บอกว่าอาจารย์เล่าว่าอาจารย์แจ้งว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกเป็นการรายงานเรื่องของคนอื่นอีกทีนึงนะคะจะใช้เยอะก็คือเกี่ยวกับพวกการรายงานข่าวเช่นมีกลุ่มชาวบ้านรายงานว่าน้ําท่วมขึ้นหลังคาบ้านแล้วอะไรสมบูนณ์นะเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะ the boy said i am starving ผู้ชายพูดว่าฉันเดี๋ยวผู้ชายพูดว่าฉันนะ่ะหิวมากเลยรู้สึกแบบ starving คือหิวเนาะคือแบบกระหายอดอยากมาเลยรู้สึกหิวมาก r e p o r t e d speed ก็คือ อะไรคะ the boy said that he was starving the boy เราก็เอา the boy มาเหมือนเดิม said มาเหมือนเดิมนะคะ that เนี่ยถ้าอยู่ในวงเล็บแบบนี้คือจะมีหรือไม่มีก็ได้ส่วนตัวที่เราจะเปลี่ยนมันก็คือ i am starving ตัวนี้เราจะไม่ใช้ i แล้วเพราะว่าเรากล่าวถึงเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเนาะ the boy said that จาก i เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น he ถามว่าทำไมเป็น he เพราะว่าก้อนล้อไปตามประธานตัวข้างหน้านะคะส่วน am ตัวนี้เนี่ยก็จะ ยังไงคะเปลี่ยนเป็น was เนาะอย่างที่เคยบอกไปในคลาสนะคะว่า reported speed เนี่ยมันจะมีเปลี่ยนอยู่3เปลี่ยนด้วยกันเปลี่ยนที่1คือเปลี่ยน tense นะคะคือถ้ามันเป็น present simple tense นะคะเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น past ก็คือถอยหลังกลับไป1 tense นะคะแค่นั้นเองถอยกลับไป1 tense ถ้าเป็น present sim ก็เป็น past sim นะคะถ้าเป็น past sim ก็จะกลายเป็น past perfect ไป เราสนับนีกแ้คือถอยย้อนกลับไปหนึ่งเทนนะคะอืมในที่นี้มันเป็นเพรสเซนต์ใช่ไหมอ่าอันนี้มันเป็นเพรสเซนต์คะเราก็เลยจะทําให้มันเป็นพาร์สนะคะพาร์สซิมธรรมดาส่วนสตาร์วิ่งก็ยังเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนโพนาวแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเทนส์ด้วยนะคะเปลี่ยนที่หนึ่ง,งที่บอกเปลี่ยนเทนส์เนาะแล้วก็เปลี่ยนที่สองเนี่ยคือเปลี่ยนโพนาวนะคะแล้วก็เปลี่ยนที่สามเนี่ยคือเปลี่ยนคําบอกเวลาเนาะอ่ะเรามาดูเปลี่ยนเทนส์กันนิดนึงก่อน เปลี่ยนเทนส์อยที่บอกว่ามันจะถอยหลังกลับไป1 t e n s เนะคะคือถ้าเป็น present simple tense ตอนที่เราเขียน reported speech เนี่ยมันก็จะเป็น past simple tense นะคะถ้ามันเป็น past simple tense เราก็จะถอยกลับไป1 step ก็คือเป็น past perfect tense นะคะอันนี้คือการเปลี่ยนเทน s ์เนาะโดยทั่วๆไปนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนละมันจะมีอยู่2กรณีนะคะที่ไม่เปลี่ยนเท n ส์น,นะคะกรณีไหนบ้างที่ไม่เปลี่ยนเทนส์ กรณีที่1คือเราเห็นคําว่าเซตัวนี้ถ้ามันเป็นเซแบบเซเป็น present simple แบบนี้ข้างหลังตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยน tense อะไรเลยนะถ้าโดยทั่วไปเขาจะใช้คําว่าเซถ้าแบบนี้ก็คือเปลี่ยน tense ได้ปกตินะคะแต่ถ้าเราเห็นคําว่าเซ s ที่เป็นแบบเติม s คือเป็น present simple tense เมื่อไหร่เนี่ยข้างหลังตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยน tense อะไรเลยก็คือลอกเข้ามาได้เลยนะเราเปลี่ยนแค่ pronoun อย่างเดียวนะคะที่เหลือ tense ให้มันคงไว้เหมือนเดิม อันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2เราจะเราจะไม่เปลี่ยนเทนก็ต่อเมื่อเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความจริงนะคะเช่น the weather forecast said rainy season in Thailand starts in May หน้าฝนฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยเริ่มตอนเดือนพฤษภาซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นข้อมูลจริงๆมันไม่ต้องเปลี่ยนเทนอะไรใดทั้งสิน้นไม่ว่าจะพูดตอนไหนก็ยังคงเป็นเรื่องจริงเป็นข้อเท็จจริงอยู่นะคะ ฉะนั้นวิธีการเขียนก็คือ the weather forecast said that rainy season in Thailand starts in May ก็ค,คือ copy วางได้เลยอันนี้ก็เหมือนกัน copy วางแต่ว่าแค่ว่าต้องเปลี่ยน pronoun น,นิดน,นึงนะคะอย่าลืมเปลี่ยน p r o n o u ตัวนี้ด้วยเห็นไหมตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยนะคะเปลี่ยน p r o n o u ด้วยเนาะอันนี้คือ2กรณีที่ไม่เปลี่ยน tense หนึงคือเห็นคำว่า say นะคะสองคือเป็นข้อเท็จจริงเนาะเป็น true story นะคะเป็นข้อเท็จจริงไม่ต้องเปลี่ยน อันนี้คือเรื่องของ tense เนาะ r o now เราก็จะเปลี่ยนให้มันล้อไปตามประธานตัวข้างหน้านะคะเปลี่ยนอีกอันนึงคือเปลี่ยนในเรื่องของ e x p r a s s t i o n of time ก็คือคำบอกเวลา,าเช่นคำว่า now เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น then หรือว่า at that moment นะคะ tomorrow เราก็จะเปลี่ยนเป็น the next day อะไรเงี้ย yesterday เราก็จะเปลี่ยนเป็น the day before หรือว่า the previous day ก็คือวันก่อนหน้านี้น,นั่นเองนะคะอะเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึง there is a lady at the lobby said the receptionist นะก็เอา the receptionist ขึ้นแล้วก็ตาม้วยเ a i d ปกติ that ันจะมีไม่มีก็ได้นะคะส่วนประโยคนี้เนี่ยที่เราจะเปลี่ยนก็คืออะไรคะเราจะเปลี่ยนประโยคนี้นะได้มาเป็นประโยคใหม่ตรงนี้นะคะ d a e is a lady at the lobby อันนี้คือเป็น present tense ใช่ไหม present simple นะคะ present simple tense แล้วเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรคะ past simple tense อ่า ส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิม there is a lady at the lobby there was a lady at the lobby จบอันนี้คือเปลี่ยน tense น,นะคะ chain tense พน n o ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเนาะอ่ะอีกอันหนึง I watched the online news with my cousin said he อ่ะ he said that นะคะ I w a t c h ตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะ he watch เ uh, ออ I watch นะคะ I watch ก็จะเปลี่ยน tense เ,เป็น watch เป็น ed เพราะว่านี้เป็น present ซิมใช่ไหมส่วนอันนี้เนี่ยเป็นอะไรคะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น past sim แล้ว I เนี่ยเราจะเป็น I ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนพูด I เนี่ยต้องเปลี่ยน pronoun เปลี่ยนล้อไปตามข้างหน้าเขาใช้ he ใช่ไหมคะเราก็ใช้ he บ้างแบบนี้นะฉะนั้นข้อนี้คือเปลี่ยนนั่นแหละคะ tense เราก็เปลี่ยน pronoun ด้วยนะคะอืมอย่าลืมไล่ไปดูข้างหลังนิดนึงมีคําว่า he นะคะเปลี่ยน he ด้วย ตอนแรกมันเป็นไม้ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนเป็นฮ i สให้มันล้อไป,ไปตาม h ีข้างหน้านะคะอ่ะอีกอันหนึ่ง the journalist says the mayor will announce a new policy สังเกตเห็นอะไรไหมคะ say มีคำว่า say แสดงว่าอยู่ในกรณีที่ไม่ต้องเปลี่ยน tense น,นะคะ no tense change นะคะคือไม่ต้องเปลี่ยน tense เนาะฉะนั้นตัวนี้อุ้ยโทษที ลอกมาเหมือนเดิมเลยคะ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเด e m a เม r will announce a new policy ก็ตามนั้นเลยคือตามเดิมทั้งประโยคเลยก๊อปปี้วางได้เลยนะคะเพราะว่าเข้ากรณีที่ไม่ต้องเปลี่ยน Tense เนาะมดสำหรับยูนิตที่3เร็วไหมเนี่ยหลักหลักง่ายๆมันมีแค่นี้แหละเนาะบางคนเราจะบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่สอนแบบนี้ตั้งแต่อยู่ในคลาสจะได้จบไวไวอ่ะอันนี้มันก็เป็นขีดลัดนิดน,นึงเราอาจจะต้องดูภาพรวมนิดน,นึงว่าเฮ้ยมันมีอะไรดีเทลอะไรยังไงบ้างอันนี้มันเป็นแบบแ r ปอ up นะคะ คือถ้าเรารู้ลึกๆรู้เยอะมันก็ดีมันทําให้เราวิเคราะห์เอาไปใช้ต่อยอดได้นะแต่อันนี้คือแบบ wrap up เพื่อสําหรับสอบเนาะพวกเราอาจจะ get idea get feel บ้างเอาไปใช้ตอนสื่อสารจริงนะเพราะว่าเรียนภาษาจริงๆแล้วมันก็เพื่อการสื่อสารนั่นแหละคะ่ะเราก็อันนี้อาจจะเน้นไปที่ว่าเน้น,น,นสอบใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าน,นั้นนะไม่ใช่แค่สอบเนาะโอเคไปต่อ unit สี่ presenting ideas academically ก,การ นำเสนองานนำเสนอไอเดียของเราแบบเชิงวิชาการคำศัพท์ก็จะมีตามนี้เลยแอดคอมพันตัวนี้แปลว่าอะไรคะไปด้วยไปเป็นเพื่อนแอ r พร c ชตัวนี้แปลว่าวิธีการนะคะแอชัวทำให้มั่นใจอืมแอ a พรชตัวนี้เป็นนนวเนาะแอชัวตัวนี้เป็นเวิร์บนะคะแอดเทนทีฟแปลว่าอะไรคะ ตั้งใจใส่ใจ Audience คือผู้ชมนะคะ Client ตัวนี้แปลว่าลูกค้า Concern ตัวนี้แปลว่ากังวลเป็น now เนานะ Formality <ม>ก็คือความเป็นทางการนะ,ะพยายามพูดคำศัพท์หลายๆรอบให้ทุกคนได้แบบว่าคุ้นชินนะค j o n e y คือการเดินทางใช้กับหลายๆอย่างได้ไม่ใช่แค่การเดินทางที่ไปเที่ยวเนาะ การเดินทางเส้นทางของการทํางานอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะไปประยุกต์ใช้ได้นะคะในบทนี้เขาก็เลยประยุกต์คําว่าโจนีเ่เข้ากับการายรการนําเสนอง,งาน Presentation นั่นเองว่ามันมีจุดเริ่มต้นนะจุดตั้งต้นนะแล้วก็ค่อยๆพรีเซนต์งานดําเนินไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึง Destin destination ปลายทางของเราก็คือเริ่มจบก็คือจบการนําเสนอง,งานเหมือนเป็นการเดินทางอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเนวิเกตัวน,นี้ก็ปแปลวนะ่าละนำทางเนาะ Principal แปลว่าหลักการนะ,ะ Put yourself in someone s o m ส o ว s ชช e e คือเอาใจเข้าไปใส่ใจเรานั่นเองเนาะเอาใจเราไปใส่ใจเขาทที่เอาใจเราไปใส่ใจเขาคือเห็นเห็นใจคนอื่นนะคะอันนี้เป็นสำนวนนะ recall ก็คือเรียกเรียกคืนเหมือนแบบรื้อฟื้นอะไรเงี้ยนะนึกขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะอื รีคอร์อแปลว่าเรียกรีกคืออีกครั้งหนึ่งเรียกคืนความทรงจํากลับมาอีกครั้งหนึ่งได้อะไรประมาณนั้นนะ a d แมพก็คืออะไรคะรถแมพแปลว่าเ่ยเส้นทางอะไรเงี้ยก็ได้เนาะอินคอนโทรก็คืออยู่ในการควบคุมนะ,อ,ะอันนี้คือคำศัพท์ของอยูนิตที่4นะคะ ทีนี้แกมมาเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องเนาะ transitional words transitional words คือคล้ายๆกับ connecting words ที่พูดไปในบทที่2นะแต่ว่าใน transitional w o r d เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะสิ่งที่จะแนะนำได้ก็คือว่าให้ไปดูความหมายของคำศัพท์พวกนี้นะคะว่ามันแปลว่าอะไรแล้วมันใช้ประมาณไหนอา,อาจจะไม่ต้องหมดอครูลองไฮไลท์ที่มันแบบตัวเป้งๆแ,แ,แล้วกันก็จะมี ก็จะมีกลุ่มพวกนี้ค่ะนะอันนี้ก็มีอยู่บ้างเนาะไลท์ไวส์เนี่ยตัวนี้ก็มีนะคะมีในที่นี้คือหมายถึงว่ามันจะอยู่ในช้อยที่เราต้องทำข้อสอบอะนะเดอะฟอร์และพวกเนี้ยค่ะเออเนี่ยประมาณนเน,นี้ยอันนี้อาจจะมีแต่ว่าครูคิดว่าไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแน่ๆคือเรารู้ความหมายไปอยู่แล้วพวกคอนคลูชันพวกซัม m ม r รีอะไรพวกเนี้ยแต่บ e คอ u s ซซินอะไรพวกเนี้ยแล้วก็คำว่าบ e คอ u s e ออฟอะไรพวกเนี้ยค่ะ ลองไปดูวิชวิธีการใช้อย่างที่เคยบอกไปว่า because of ตามด้วยนา w เนาะส่วน e e c u u s กับซินแปลว่าเพราะว่านะคะก็ตามด้วยประโยคนะคะฉะนั้นดูดีๆวิธีการใช้ไปดูความหมายดีๆ like w ไว้ Likewise, แปลว่าเช่นเดียวกันเนี่ย h o ว e v e r n e น e r the less ตัวนี้แปลว่าอย่างไรก็ตามใช่ไหม on น o n o n the other hand กับ in contrast ตัวนี้แปลว่าในทางตรงกันข้าม but อ่ะแปลว่าแต่อีกตัวหนึ่ง in addition additionaly l furthermore moreover อันนี้แปลว่านอกเหนือจากนี้นะนอกเหนือจากนี้คือเพิ่มจะเพิ่มข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะ moreover แปลว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นเนาะ for example for instance ตัวนี้ก็แปลว่ายกตัวอย่างซึ่งความหมายซึ่งการใช้กับคำว่า such as ไม่เหมือนกัน for example for instance นี่จะตามด้วยประโยคนะ sentence นะลบให้มันจะเขียนยุ่งไปหมดแล้วตอนนี้2ตัวนี้ตามด้วย sentence นะคะส่วน such as ตัวนี้แปล ก็แปลว่าเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นแต่ตามด้วย now เนาะเป็นคำๆเช่น such as orange mango banana watermelon grape and l e m o n a d นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะไฮไลท์หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะ therefore ตัวน,นี้แปลว่าดังนั้นนะคะอืออ่ะลองมาดูตัวอย่างข้อสอบเราก็หน้าตาประมาณนี้นะคะ there are interesting solutions that need to be highlighted มันมีผลลัพธ์หรือว่าทางออกหลายทางมากเลยที่มันน่าสนใจที่เราควรจะไฮไลท์ไว้ดังนั้นนะพวกเรา we will discuss this practical approach พวกเราจะมาด c u ัสเกี่ยวกับวิธีการในสไลด์ถัดไปกันอ่าอันนี้ก็ใช้คำว่า therefore ดังนั้นนะคะ moreover คือยิ่งไปกว่านั้นเนาะอ,อันนี้แปลว่ายิ่งไปกว่านั้นอันนี้คือเราจะใช้อันนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการ เพิ่มข้อมูลอะไรบางอย่างเข้าไปนะคะ as a result ตัวนี้แปลว่าผลลัพธ์เนาะเราไม่ได้พูดถึงผลลัพธ์หรือผลที่ตามมาอะไรขนาดนั้นนะคะ in conclusion แปลว่าสรุปซึ่งก็ไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกับประโยคนี้เลยฉะนั้นข้อนี้คือตอบ therefore นะคะอีกข้อหนึ่ง you should use visual aids to help you convey the message visual aids ก็คือพวกสื่อประกอบในการนำเสนองานเช่น powerpoint สไลด์ไหม อ uh, PDF ไหมวิดีโอออดีโอหรืออะไรก็ตามนะเราเรียกรวมๆว,ว่า v i s u a l a d y นะคะ you should use visual aids to help you convey the message ก็คือเราควรจะใช้พวกสื่ออะไรพวกนี้ในการช่วยเราเนาะส่งสารส่งข้อความนะคะยกตัวอย่างเช่นนะ incorporating image มีการใช้รูปภาพใช้ชาร์ใช้กราฟ can help your audience understand the information you are presenting มันจะสามารถช่วยให้ผู้ฟังของคุณเข้าใจข้อมูลที่คุณต้องการนําเสนอได้นะคะอันนี้เขายกตัวอย่างว่าอาจจะใช้ image ใช้ chart ใช้ g กราฟก็ได้เนาะ furthermore นอกจากนี้ moreover ยิ่งไปกว่านั้น general l y คือโดยทั่วๆไปอ่ะมันก็จะเป็น choice หอลแบบนี้ฉะนั้นให้รู้ความหมายของแต่ละตัวเอาไว้แล้วลองแปลในประโยคดูว่ามันใช้แล้วมันเหมาะสมไหมมันเข้าท่าไหมนะคะอีกนิดนึงก็ตรงที่ว่า ถ้าในช้อยเรามีควาว่า because because of มายเงี้ยให้ดูว่าถ้าประโยคนั้นถ้าคืดด้วยความที่มันแปลเหมือนกันเราต้องดูแล้วว่ามันใช้ยังไงเนาะ because of because ใช้กับประโยค because of ใช้กับ n o u n หรือ n o u n phrase นะคะฉะนั้นดูวิธีการใช้ด้วยนิดนึงเนาะ,ะอันนี้คือเรื่องของ transitional word นะคะคำคำที่ l i n k ์ประโยค กับอีกหนึ่งประโยคนะประโยคนึงแล้วไปอีกประโยคหนึ่งนะคะก็คล้ายๆกับ connecting word นั่นแหละไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ word formation หรือว่า suffix word formation มันแปลว่าการสร้างคำในที่นี้ในบทนี้เราจะเน้นที่ suffix suffix คือส่วนเติมเต็มที่มาเติมท้ายประโยคเอ้ยไม่ใช่โทษทีท้ายคำศัพท์คำนั้นนะคะ พอเราเติมเข้าไปปุ๊บเนี่ย part of s p e e d จะเปลี่ยนไปจาก verb จะก,กลายเป็น noun อะไรเงี้ยนะคะ suffix ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นคำว่า require ที่แปลว่าต้องการเติม ment เข้ามาปุ๊บก็กลายเป็น requirement ก็กลายเป็น noun เลยจากเป็น verb ดีๆพอเติม ment เข้ามาปุ๊บเป็น noun เลย สิ่งที่เราต้องรู้คือเราต้องไปดูตรงนี้นะคะตรงนี้ว่าเติมอะไรแล้วมันจะกลายเป็นทําหน้าที่อะไรเช่นเป็นเติมเติม m e n เติม ation เติม tion เติม tion ทั้งหลายพวกนี้มันจะกลายเป็น n o u นะคะแต่ว่าถ้าเติมพวกนี้ก็จะกลายเป็น noun นเช่นกัน nessity ans n d อะไรพวกนี้อย่างเช่นคำว่า important i m p o r t a n t t a n t อันนี้คือเป็น adjective นะคะพอเราเปลี่ยนให้มันเป็น importance ที่เป็น a n c e ปุ๊บตัวนี้จะกลายเป็น now ทันทีทันทีเลยนะคะ formal อย่เงี้ยค่ะ formal นี่เป็น adjective พอทำให้มันเติม e t y เข้าไป e t y ข้างหลังอย่เงี้ยเป็น formality กลายเป็น now ทันทีอือหรือคำว่า คำว่าอะไรดี happy อย่างเงี้ย happy ก็กลายเป็น happiness อย่างเงี้ยค่ะเนาะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือต้องไปรู้นะว่าเติม suffix พวกนี้เติม suffix พวกนี้แล้วมันจะกลายเป็น noun นะคะอ่ะแล้วถ้าเติม suffix พวกนี้มันจะกลายเป็น adjective ก็คือเติม all เติม full เติม less เติม able เติม y ตัว y เข้าไปเนะาะคำว่า health อย่างเงี้ย health เป็น health เป็น noun แปลว่าสุขภาพใช่ไหมคะเรารู้กันเนาะ พอเติม healthy ปุ๊บอ้าวกลายเป็น adjective เลยจ้า easy easy เราได้ยินคำนี้บ่อย easy ตัวนี้เป็น adjective ใช่ไหมแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้คือคำว่า e s ตัวนี้ตัวนี้เป็น noun นะคะอืมแปลว่าง่ายใช่ไหม excel อย่างเงี้ยเป็นเป็น verb นะคะ excellent เติม l e เติม e n t ปุ๊บกลายเป็น adjective เลย ฉะนั้นสิ่งที่ต้องรู้คือเราไปดูพวกนี้นะว่าถ้าเติมพวกนี้ปุ๊บต้องกลายเป็น adjective นะคะอ่ะลองทำดูข้อ1ข้อ2ข้อสอบเราก็จะส่งประมาณนี้นะ your presentation slides look very จุดจ but straightforward to comprehend หลักๆคือเราต้องรู้ว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันควรจะเป็น verb noun หรือ adjective อันนี้คือหลักการพื้นฐานเนาะฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับไปว่าเอะเรารู้หรือเปล่าว่ามันควรจะเป็น noun verb หรือ adjective หรือ adverb นะคะข้อนี้ตอบอะไรดี formal เนี่ยเป็น adjective formality เนี่ยเป็น noun form เนี่ก็เป็น noun อ่ะหรืออาจจะเป็น verb ก็ได้ในบางกรณี f o r m a l l y f o r m a l l y เป็น adverb แต่จริงๆแล้วตัวนี้ไม่มีในภาษาอังกฤษนะคะ f o r m a l l y เนี่ย your presentation slide นี่ subject เนอะ look ดูแบบ very very อะไรในภาษาอังกฤษอะเวลาถ้าเราไม่รู้อะไรพวกนี้ค่ะลองเทียบเคียงกับสิ่งที่เรารู้รู้รู้อยู่แล้วเช่น very มันตรงนี้มันใส่อะไรดีวะคือเราไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันควรจะเป็นอะไรแต่ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยเราเคยพูดคำว่า very beautiful นี่นะอ่าเราเคยพูดคำว่า very beautiful แสดงว่า very มันก็ต้องขยาย beautiful สวยนะไม่ใช่สวยธรรมดานะสวยมาก แสดง Beautiful มันทำหน้าที่เป็นอะไรอ่ะมันเป็น adjective ไหมเออมันเป็น adjective ว่ะแสดงว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็น adjective ละไปหา choice ที่เป็น adjective เลยค่ะฉะนั้นข้อนี้ตอบ formal เนี่ยพยายามเทียบเคียงกับสิ่งที่เรารู้อ่ะมาก่อนก็จะช่วยได้นะคะข้อนี้ตอบ formal นะ very formal นะคะอ่ะข้อสอง before giving my presentation I am taking some time to ก่อนที่จะนำเสนอฉันใช้เวลาสักเล็กน้อยเนี่ยนะเพื่อที่จะ reflect ก็คือสะท้อน on the key point กลับมายัง key point หรือเป็นสำคัญ I want to convey to my audience ที่ฉันต้องการที่จะสื่อสารกับผู้ฟังของฉันนะคะ to ตามหลัง to ก็จะเป็น verb ตัวนี้จะเป็น verb ละตัวไหนบ้างเป็น verb ข้อที่ตอบ a นะคะ reflect เป็น verb reflection เป็น now เห็นไหมเติมชั่นเป็น now reflective เติม ive เห็นไหมเติม ive ข้างบนตรงนี้นะคะเป็น adjective reflectiveness ตัวนี้ก็เป็น now แต่เป็น now ในเวอร์ชั่นที่เติม eness นะคะเนี่ยเราเห็นรูปฟองปุ๊บเราต้องรู้นะว่ามันทำหน้าที่เป็นอะไรเป็น p พาราสปีดไหนนะคะขออ้อ2ออันนี้คือตอบ reflect เนาะ ต้องการเวลาสักนิดเพื่อที่จะสะท้อน to reflect ก็คือเพื่อที่จะ,ะทอนสะท้อนให้เห็นถึง key point หรือประเด็นหลักในการที่เขาต้องการที่จะนำเสนอให้กับผู้ฟังของเขานะคะอ่าอันนี้คือ Unit ที่4นะคะอ่าไปต่อ Unit ที่5นะ Unit ที่5 getting my dream job vocabulary ก็จะมี15คําคำเหมือนกัน apply ตัวน,นี้แปลว่าประยุกต์ a p p l applicant ตัวน,นี้แปลว่าผู้เข้าสมัครนะคะ ส่วนแอปพลิเคชันถ้าเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้จะแปลว่าใบสมัครดูดีๆนะคำยาวๆเนี่ยแปลว่าใบสมัครนะคะ qualify ตัวนี้แปลว่ามีคุณสมบัติ qualification การอันนี้คือคุณสมบัตินะคะไม่ต้องการก็ได้คุณสมบัติ c a b i n c r ครูก็คือลูกเรือนะคะ Certificate ก็ค,คือเกียรติบัตรอืม จุนนาริสซ์มันก็คืออะไรคะถ้าจุนนาริสคือผู้ประกาศข่าวเนาะจุนนาริสซ์มคือพวกวารสารศาสตร์อะไรพวกเนี้ยค่ะวารสารอะไรพวกนี้ก็ได้คอมเพลนนี่คือการบ่นเป็นนี้เป็นเวิร์บเอ้ยไม่ใช่เป็นเวิร์บพอดีเป็นนาวนะคะการบ่นแต่ถ้าเป็นนาวถ้าเป็นเวิร์บจะเป็นตัวนี้ complaint i n t ตัวนี้เป็นนาวนะคะแต่ถ้า complaint แค่นี้จะเป็นเวิร์บคนละอัน complain now การบ่น complaint work บ่น achievement แปลว่าประสบความสำเร็จ reference ก็ Re คืออ้างอิงนะคะอ้างถึงนั่นเอง team work การทำงานเป็นทีม corporation ก็คืออะไรคะการร่วมมือกัน candidate candidate คืออะไรคะ ผู้สมัครอ่ะจะคล้ายๆกับจะคล้ายๆกับอปพลิเคชันนิดนึงนะคะ handle แปลว่ารับมืออ่ะอันนี้คือคำศัพท์ทั้งหมดในยูนิตที่5นะคะทีนี้ไปดูแกมมาเรื่องแรกบอกเลยว่ายูนิตที่5เป็นแกมมาที่ง่ายมาก subject omission for stylistic reason อันนี้ครูไม่เขียนคอนเทนต์เนื้อหาอะไรเลยนะแต่ว่ายกตัวอย่างมาให้เลยนะคะ style subject omission for stylistic reason หมายถึงว่าเราเขียนประโยคในภาษาอังกฤษแล้วเราต้องการละประธานนะคะเราละประธานคือเราจะไม่เขียนประธานไม่เขียน subject ในประโยคก็มีด้วยการหลากหลายเหตุผลถ้าเกิดเขียนในพวกแชทหรือว่าอะไรที่มันไม่เป็นทางการอะเราละประธานเพราะเราต้องเพราะเราขี้เกียจเขียนเพราะเราต้องการทําให้มันสั้นขี้เกียจพิมพ์อะไรอย่างงี้ค่ะ แต่ถ้าในเชิงของการเขียนเรซูเม่อย่างที่ในบทนเ,นนเนี้ยเน้นก็คือเราเขียนเรซูเม่เราจะไม่เขียน i นุดน i แล้ว i อ,อีก i อ,อยู่นั่นนะคะคือเขียนเรซูเม่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรซูเม่ของใครการเขียน I เยอะเนี่ยมันก็ดูทําให้มันแบบมันลกมันเปืองมันเปืองหลาที่เนาะเขาก็เลยจะละคำว่า i ทิ้งอัน,นนี้คือการเขียนเรซูเม่นะคะแล้วก็การเขียนบางประเภทเนี่ยอย่างเช่นการเขียนทางการมากๆเขาก็จะไม่เขียนประธานซ้ํากันหลายๆที่ ไม่ได้หมายความว่าไม่มีประธานเลยในประโยคนะแต่หมายถึงว่าเขาจะรับประธานตัวที่สองสามไปแล้วก็อาจจะมีเหลือแค่ประธานตัวแรกนะคะเพื่อให้มันมีความกระชับมากขึ้นนะคะของการเขียนก็จะมีหลายแบบในที่นี้เนี่ยเราจะเน้นที่การรับประธานในการเขียนเรซูเม่นะคะเพื่อให้มันสั้นกระชับดูง่ายแล้วก็ไม่ดูเขียนแบบซ้ำอ่ะ I can I have I นู่นนั่นนี่คือมันเยอะเกินนะคะอะทีนี้เรามาดูตัวอย่าง Strong ability to work in a team ประโยคเต็มๆเ,เนี่ยอันนี้คือไปคําที่อยู่ในเรซูเม่เนาะคือเขาจะเขียนอยู่แค่นี้แหละค่ะสั้นๆเนาะแต่ว่าตัวเต็มๆม,มันคืออะไรคะข้อนี้ตอบ a นะ I have นะคะ I have a strong ability to work in a team ฉันมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างแข็งแกร่งเลยแบบอย่าง strong เลยเป็นอะไรที่แบบมีความสามารถที่ชัดเจนอะนะคะอันนี้ใช้คาว่า I have เนาะ I อย่างเดียวไม่ได้เพราะไม่มี ไม่มีเวิร I can strong ไม่ได้ I can ตามด้วยเวิรอะไรอย่างเงี้ยค่นนี้ก็ไม่ได้ I am a strong ฉันเป็นความสามารถฉันเป็นความสามารถไม่ได้นะคะฉันมีนะคะอืมข้อที่สอง work on social media management and content creation คำเต็มๆของมันข้างหน้าตรงนี้ก็คือ I นะ,ะ I work on social media management and content creation เนาะ,ะฉันทำงานเกี่ยวกับการจัดการโซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างเนื้อหาสร้างคอนเทนต์ต่างๆฉะนั้นอันนี้ตอบ I นะคะตัวน,นี้ เนี่ยประมาณเนี้ยข้อสอบก็ประมาณเนี้ยค่ะฉะนั้นเรื่องนี้ง่ายมากนะพยายามค่อยๆดูแล้วกันนะคะไปต่อเรื่องที่2อ,อย่างรวดเร็วนะคะ n o w n phrase อ่ะเรื่องนี้คือเรื่องของ noun phrase หลักๆเลยนะก็คือกลุ่มคํานามนั่นเองถ้ามีคำว่า Cat คำเดียวเนี่ยเป็นเป็น noun นะคะ แต่ถ้าอ small cat เนี่ยโอ้ยโทษทีครูก็เริ่มเบิร์ดนะ,ะ small cat ตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็น now phrase นะคะ cat คําเดียวเป็น now ธรรมดาเนาะแต่ถ้าอ small cat คือเป็นกลุ่มคํานามอ่ะก็จะกลายเป็น now phrase เนาะกลุ่มคํานามคือคํานามอยู่กันหลายคำอะไรเงี้ยหรือมีการอยู่กันแบบ คำนั้นขยายคำนี้ขยายคืออยู่กันเป็นกลุ่มนั่นเองนั่นหมายความว่ามันจะไม่ได้อยู่คําเดียวโดดมันก็จะมี adjective บวก now เช่น small cat แมวตัวเล็กเห็นไหม small เป็น adjective ขยาย cat ให้รู้ว่านี่แมวตัวเล็กนะนะ,ะ now บวก off บวก now เช่นอะไรดีนึกตัวอย่างไม่ออกแฮมีตัวอย่างไหมแต่มันจะมี off ขั้นนะคะเอาเป็นว่ามันจะมี off ขั้น now อยู่ข้างหน้าแล้วก็ ขั้นด้วย of แล้วก็ now นะคะ gerund phrase อย่างเช่น problem, อะไร handling problem เี่ย่ะ hand เอ่อจะรันคือ verb เติม ing พอเป็น verb เติ NG, ม ing ปุ๊บมันจะกลายเป็น now นะคะอ่ะ uh, handling problem อะไรเงี้ยอันเนี้ยคือ now phrase รูปปร,ประเภทหนึ่งแล้วกันเออประเภทหนึ่งนะคะ handling problem หลักๆคือ noun phrase คือกลุ่มคำนามนั่นหมายความว่าอยู่กันเป็นกลุ่มไม่ได้อยู่คำเดียวนะคะลองไปดูตัวอย่าง่ h handling multiple project is a common task for experienced project manager จริงๆดูตัวเนี้ยไม่ต้องดูเลยก็ได้นะแต่เอาไว้ให้ลองเช็คดูก็ได้นะ,ะฉะนั้นประโยค choice ที่ต้องตัดก่อนเลยคือคำว่า experience ตัดทิ้งเลยเพราะมันมีคำเดียวมันเป็นกลุ่มคำนามไม่ได้นะคะ Uh, handling multiple project handling multiple project โออันนี้ได้นะคะเพราะว่า handling เป็น general เนอะเป็น n o u แล้วก็มีคำอื่นๆขยายก็เป็นอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะคะใช้ได้ uh, common task ตัวนี้ common ขยาย task ตัวนี้ก็ได้ฉะนั้นข้อนี้ตอบ D d o c นะ,ะตอบข้อนี้เนาะตอบได้ทั้งข้อ A แล้วก็ข้อ B นะคะ uh. ข้อส my friend received the award winning professional organized uh, re c o g n i z e d recognized for exceptional performance in leadership r e c e i v e the award winning professional ตัวนี้ใช่ไหมดูสิ r e c e i v e ตัวนี้เป็น verb นะถ้าขึ้นต้นมาเป็น verb มันจะไม่ใช่แล้วนะฉะนันข้อหนึ่งตัด C แ a t ตัดมีคำเดียวไม่ใช่กลุ่มคำนาม for exceptional ตัวนี้ก็ตัดเพราะไม่มี now เลย ไม่มี n o n เลยสักคำนะคะ exception a l ตัวนี้เป็น adjective for เป็นอะไรคะ preposition คือไม่มีตัวไหนเป็น n o n ไม่ได้นะตอนนี้เราหา n o u n phrase นั่นหมายความว่าใน, play, ใ,นในคำนั้นอะในกลุ่มคำนั้นอะต้องมี n o n นะคะตอบเลยข้อ b bird the award winning professional professionalism ท,ทำหน้าที่เป็น n o n เนอะตอบไปเลยนะคะเอ่อบางกรณีเราอาจจะคิดว่า professional เป็น adjective ใช่ไหมจริงจริงมันทำหนะ้าที่เป็น อาจจะทิพก็ได้เป็นนาวก็ได้ถ้าเราไม่รู้ว่า choice นี้มันคือ choice ที่ถูกต้องให้เราใช้วิธีการตัด choice อื่นไปก่อนเช่น C cat ตัดทิ้งเพราะมีคำเดียวไม่ใช่ A A n เนี่ยตัดทิ้งเพราะ r e c e i v e มันเป็น verb มันขึ้นมาเป็น verb เลยไม่ได้นะคะเราหา n o n phrase อยู่นั่นหมายความว่าคำหลักมันจะต้องเป็น n o n ข้อ A ตัดอ่ะ A ตัดละ C ตัดลอง D dog, d o c ซส D dog A ใช่ไหม D dog มันไม่มี n o วเลยเนีย่ก็ตัดทิ้งฉะนั้นตอบ B อันนี้คือใช้วิธีการตัด Choice เอาในกรณีที่เราก็ไม่แน่ใจว่าตกลงข้อ B-Bird นี่มันใช่ข้อถูกไหมนะคะประมาณนี้นะอันนี้คือแกมมาในยูนิตที่5นะคะอ่ะโอเคไปต่อยูนิตที่6 creating work life balance ออกไปอย่างรวดเร็วสำหรับการ r e ีวิวพวกเราก็ไปรีวิวเพิมเ่มเติมเองอีกทีด้วยนะอันนี้คือ Wrap Up ให้แบบแบบเอาเคียหลักๆเลยนะของแกมมาเนี่ยนะคะ คำศัพท์ในยูนินนี้ creating work-life balance หรือการหาความสมดุลการสร้างความสมดุลของชีวิตการทำงานชีวิตส่วนตัวนะคะ employee ตัวนี้แปลว่าลูกจ้าง balance แปลว่าสมดุล efficient แปลว่ามีประสิทธิภาพนะคะประสิทธิภาพ minimize แปลว่าลดลงจริงๆมีความหมายทกังคำว่า decrease ก็ได้ improve ทำให้ดีขึ้น concentrate มีสมาธิ เอฟเฟกมีผลกระทบ Put off ตัวนี้ไปว่าคะเลื่อนออกไป Down time เวลาพักผ่อนพูดเร็วหน่อยนะอันนี้พวกเราค่อยๆจับแล้วโพสวีดีโอเอานะคะถ้าไม่ทันนะ Adjust ปรับปรับปรุง Schedule ตาราง Permission อนุญาตการอนุญาตอ่ะการอนุญาตพอเป็นนาวนะคะ require ตัวนี้แปลว่าประสงค์หรือว่าต้องการนะ Limitation ข้อจำกัด prioritize จัดลำดับความสำคัญนะอือสิบห้าข้อเอ้ยสิบห้าคำนะแกม่าเรื่องที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของ intensifier intensifier คือคำที่แบบเน้นอะ Intense มันจริงๆมันแปลว่าเข้มขน้นความเข้มข้นอะไรพวกนี้นะคะ n n t e n s ซคือตัวทําให้เข้มขน้นตัวเน้นนั่นเองก็จะมีคําศัพท์อยู่ทั้งหมดด้วยกัน4คําหลักๆ so such to แล้วก็ enough นะคะ4ตัวนี้นะคะเรามาดูคําแรกว่าใช้ยังไงคือหลักๆของเรื่องนี้คือต้องรู้ว่าแต่ละตัวใช้ยังไง so เนี่ยกับ to เนี่จะใช้คล้ายกันก็คือ ตามด้วย adjective หรือ adverb เช่น the coffee is so sweet เนี่ยกาแฟคือขมมากนะคะขยายคำว่า sweet ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอยไม่ใช่ขมมากเท่าทีหวานมากนะคะไม่ใช่แค่หวานธรรมดานะแต่แบบ so sweet อะคือแบบหวานมากเนาะ,ะฉะนั้น so กับ too เนี่ยใช้คล้ายๆกัน you can run so quickly คุณสามารถวิ่งได้แบบอย่างเร็วมาก t o ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเหมือนกันนะคะ adjective กับ adverb ได้ that test was too hard นะคะคือแบบยากเกิน too ตัวนี้แปลว่าเกิน แต่ว่า so แปลว่ามากใช้เหมือนกันอ so กับ too ตัวนี้ตามด้วย adjective หรือว่า adverb ก็ได้แปลว่ามากแปลว่าเกิน too ในส่วนเดี๋ยวจะใช้กับอะไรที่มันเป็นเชิงลบอะเพราะว่ามันเยอะเกินอะมันมีมากเกินน้อยเกินอะไรก็ว่าไปเนาะส่วน such ตัวนี้ดูง่ายเพราะเป็นตัวเดียวนะที่อาจจะตามอ่าไม่ใช่เป็นตัวเดียว enough ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่า such จะดูง่ายกว่า so นิดนึงคือมันจะตามด้วย now หรือว่า now phrase ก็ได้นะคะเช่น she is such a teacher โ oh, หเขาดูหล่อนดูเหมือนแบบเป็นครูเลยนะอะไรเงี้ยเห็นไหมตามด้วย now น,นะคะ c เออ c นะ she is such a beautiful child เด็กคนนั้นนะ่ะดูเป็นแบบเอ้ยเด็กที่แบบสวยมากเลยนี่เป็น n o ว phrase นะคะอะดูดีๆนะดูวิธีการใช้ดีๆ so กับ such ตัวนี้แปลว่ามากหรือแบบแบบดูเป็นลักษณะแบบนี้มากเลยนะ such a teacher คือดูเหมือนเป็นครูมากเลยอะไรอย่างค่ะอันนี้คือวิธีการใช้ของ s so, ซเนาะกับ such นะคือโ so, ซก็อ่ะตามด้วย Adjective หรือ Adverb ก็ได้เนาะจริงๆ too ตัวนี้ก็แปลว่าเกินนะคะใช้กับส่วนใช้กับอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟนะก็ตามด้วย Adjective หรือ Adver b ก็ได้แล้วก็ such ตามด้วย noun หรือ noun phrase นะคะส่วนคำว่า enough ตัวนี้แปลว่าพอพอเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้ตามหลังเออต่อท้ายด้วย now ก็ได้ enough อะไรตามด้วย now หรือจะเอา adjective กับ verb ไว้ข้างหน้า enough ก็ได้พูดไปพูดมาลราง,งงไหม adjective สามารถตามหลัง adjective เอ้ย enough สามารถตามหลัง adjective หรือว่า verb ได้นะคะอย่างเช่น ลองลองลองจำสักหนึ่งประโยกก็ได้ประโยคที่เราชอบอะสมมติครูชอบประโยคนี้ I have enough money เนี่ยครูชอบประโยคนี้เพราะรู้สึกมีเงินอะไรเงี้ย I have enough money ฉันมีเงินเพียงพอเห็นไหมว่า enough นำหน้านาวได้อเงี้ยนะคะหรืออีกประโยคนึงที่อชอบอาจจะเป็น are you comfortable enough คุณสบายพอไหมกําลังพอดีไหม comfortable นะคุณสบายพอไหม,ยอ,ไหมอย่างเงี้ย comfortable คือเป็น adjective นำหน้า enough อ่ะเราอาจจะจําตัวอย่างประโยคสัก1-2ประโยคอ,อะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจํา pattern แล้วมันงงนะปกติเวลาคุณเรียนภาษาคุณจะไม่ค่อยจํา pattern อะไรพวกเนี้ยเพราะว่า pattern ในภาษาอังกฤษโครงสร้างในภาษาอังกฤษเดี๋ยววางข้างหน้าเดี๋ยววางข้างหลังนี่คือมันเยอะมากนะฉะนั้นก จะใช้วิธีการมีประโยค example ป,ประโยคตัวอย่างอยู่ในใจที่เราใช้บ่อยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปเทียบเคียงกับประโยคอื่นๆดู I have enough money อ๋อแสดงว่า enough มันอยู่ข้างหน้า money นะ a r e o u c o m for t a b l enough e อ๋อแสดงว่า enough มันตามหลัง I c t i v e ได้นี่อะไรเงี้ยค่ะหรือจะเป็นตามหลัง verb อ,อะไรเงี้ก็ยังได้เนาะอันนี้คือ enough นะ ส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ f r e s a l verb เรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือน g a ม m าเท่าไหร่ถ้าดูตามในชีตเรียนเราจะเห็นว่าที่มันแตะเรื่องของ g a ม m ามันมาอยู่ในเรื่องของ g a ม m าเพราะว่ามันมีเรื่องของการเขียนแบบแยกคําแล้วก็แบบไม่แยกใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อสอบเราอ่ะมันไม่ได้เน้นที่แยกหรือไม่แยกมันเน้นที่ว่าเรารู้ความหมายของคําคํานั้นไหมเนาะ f r e s a l verb คืออะไรคะ เป็น p ฟชั่นเ verb เนี่ยมันคือ Ver รที่อยู่กับ preposition กริยาวลีอ่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือกริยาวลีเวิร mm hmm. ที่อยู่กับ preposition และมันไม่สามารถที่จะแปลตรงตัวได้มันจะมีความหมายใหม่ของมันนะอย่างเช่นคำว่า call on อย่างเงี้ยค่ะคำว่า talk to อันนี้อาจจะพอยังพอยังแบบ แปลใกล้ได้แต่มันจะมีคําอื่นๆที่แบบ look after อย่างเงี้ยแปลว่าดูแลอ่เงี้ยในเนี้ยมันไม่มีคําไหนที่แปลว่าดูแลใช่ไหมแต่ว่าความหมายมันเปลี่ยนไปอีกความหมายหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้น fast verb เ,ร,เรื่องนี้แนะนําว่าให้ไปเช็คความหมายดูไปรู้ความหมายของคำคำนั้นถ้าเรารู้ความหมายของคำนั้นนะยังไงยังไงก็ตอบได้อะทำข้อสอบได้แน่นอนนะ turn on แปลว่าเปิด turn off เนี่ยปิด talk to พูดถึง พูดถึงใคร talk to her mom talk about ตัวนี้พูดเกี่ยวกับหรือว่าคุยเกี่ยวกับว่าคือเรื่องก็จะเป็นพูดถึงเรื่อง I talk about our mom's illness พูดถึงพูดกับอาจจะไม่ต้องพูดถึงอาจจะดูงงอ่ะพูดกับแม่ของ I talk she talk to her mom yesterday พูดกับแม่เมาาื่อวันนี้นะคะ Talk about คือพูดถึงเรื่องอะไรนะคะพูดเกี่ยวกับอะไรความเจ็บป่วยของแม่เมื่อเช้านี้อะไรเงี้ยค่ะอืมคอออย่างเงี้ยแปลว่าขอร้องเนาะ Call off ตัวนี้แปลว่า c a n เซินะคะหรือว่ายกเลิกเนี่ยไปดูความหมายนะไปดูความหมายนะคะมีอีกหลายคำมาก bring up อย่างเงี้ย Bring up คือพูดถึงเอ่ยถึงเนาะ แนะนำอะไรพวกเนี้ยนะคะ fill in คือกรอกข้อมูลเนาะ pick up pick up ไปรับ turn down ตัวนี้แปลว่านะคะ turn down ไม่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธก็ได้ set up ก็คือติดตั้งค o m e across ตัวนี้แปลว่าะะคะบง earn, นะ into, ังเอิญนะ turn into นกลายมาเป็นนะคะไปดูความหมายดีๆนะพวกนี้มันเพราะว่า ถ้าเราไม่เจอไม่ได้เจอมันบ่อยเราจะแปลไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้แปลตรงตัวได้นะคะ get over ตัวนี้แปลว่าฟื้นฟูอะไรเงี้ยทำให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ looking to ก็คือ looking into คือแบบสำรวจเนาะเนี่ยค o m up with ตัวนี้แหละเมื่อกี้ที่คุูคูดนึกขึ้นได้นึกถึงคิดขึ้นได้ get w i t h off อ่างเงี้ยแปลว่ากำจัด get along with ตัวนี้แปลว่าเข้ากันได้ดีกับ put up with แปลว่าอะไรอดทนนะ take care of ก็คืออะไรคะดูแล log in to ก็คืออะไรคะ log in to ภาษาไทยมันคืออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเข้าระบบ log out off ก็คือออกจากระบบบางทีเราใช้คำทับศัพท์มากๆภาษาไทยก็จะนึกไม่ออกมานะคะ เราล็อกอินเราล็อกเอาท์อย่างเงี้ยพอนึกถึงภาษาไทยปุ๊บก็บคือแบบจะนึกไม่ค่อยออกละแต่ว่าพอพูดถึงเข้าระบบออกระบบเออพอพอ,พอเก็ตอยู่แล้วก็อาจจะมีคำศัพท์อื่นๆที่ไม่ได้มาในสไลด์ในหน้านี้นะฉะนั้นแต่ละคนไปดูนะคะว่าคำไหนเนาะในในหัวข้อ gamma เนี้ยมันอาจจะเหมือนคำศัพท์นิดน,นึงเพราะว่าในข้อสอบมันไม่ได้เทสเราว่าคำไหนบ้างที่มันทวนอยู่แยกกันคำไหนบ้างต้องอยู่ติดกันตลอดนะอย่างเช่นคำว่า look after ตัวเนี้ย จะต,ต้องอยู่ติดกันตลอดมันไม่สามารถแยกได้แยกคือลูกแล้วก็มีอะไรมาขั้นแล้วก็ค่อย after มันไม่มีนะคะฉะนั้นมันต้องเขียนติดกันตลอดอะไรเงี้ยลองลองไปสังเกตดูอีกทีก็ได้ว่ามันมีคําไหนบ้างในชีดเรียนเนาะโอเคหมดแล้วนะทุกคน d n d สำหรับการรีวิวทั้ง6บทนะคะมีวอ c แคแล้วก็แกมมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ แล้วก็อยู่ในข้อสอบก็ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าย้อนกลับไปข้างบนสุดอย่างที่แจ้งทุกคนไปก็คือเนี่ยสาข้อเลยนะความสับสามสข้อเลยนะแกมมานะคะส่วน r e a d i n g อันนี้ถึงติวไปพวกเราก็อาจจะไม่ได้ใช้เรื่องนั้นนะคะแต่ว่าแนะนำว่าให้ไปดูคำถามดูข้อคำถามก่อนว่าเขาถามว่าอะไรบ้างแล้วก็อาจจะ วงคีย์เวิร์ดเอาไว้เนาะส่วน c o n v e r s a t i o n อันนี้จริงๆมันจะคล้ายๆกับเอ listening ที่เราฟังนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เห็น dialogue เนาะ A คุยกับ B อะไรเงี้ยมันหน้าตามันก็จะคล้ายๆอันนี้เลยที่ให้ดูแบบเนี้ยพยายามค่อยๆลองดูความหมายดีๆนะคะไม่ยากไม่ยากไม่ยากมากแล้วมันก็ไม่ได้ยาวมากอย่าง reading เนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวมากนะอาจจะประมาณครึ่งหน้าประมาณนั้นนะคะต่อเรื่องนะ โอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของการทบทวนบทเรียน6บทสำหรับการสอบปลายภาคนะคะก็อย่าลืมไปทบทวนเพิ่มเติมดูนะตัวไหนคำไหนเรื่องไหนทอปิกไหนที่เราไม่ชัวร์ไม่ค่อยมั่นใจหรือไม่ค่อยได้ก็ลองทบทวนดูแล้วก็พยายามเอาคะแนนให้มันได้เยอะๆหน่อยนะในพาร์ทในพาร์ท A ข้อสอบปลายภาคเพราะว่ามันมีสอบแค่รอบเดียวนะคะยังไงก็ทำเต็มที่นะคะทุกคนแล้วก็ขอทุกคนโชคดีในการสอบนะคะสอบได้คะแนนเยอะๆกันท่นหน้านะ